แม่นกน้อยสูญเสียพ่อหลอดมาเข้าฝันทุกคืนน้องแป้งโดนตราหน้าทำวงไม่พัฒนาย้อนปมน้องแป้งทะเลาะหนักมากก่อนพ่อหลอดเสียชีวิตนกน้อยอุไรพรสูญเสียพ่อหลอดมาเข้าฝันทุกคืนไม่อยากให้มีผัวใหม่น้องแป้งเปิดใจโดนตราหน้าทำวงไม่พัฒนาคุณแม่นกน้อยอุไรพรวันนี้ควงเหลนสาวน้องแป้งณธิดาดีกรีทายาทเสียงอีสานรุ่นใหม่มาเปิดใจหลังสูญเสียคู่ชีวิตเสาหลักพ่อหลอดหัวหน้าวงเสียงอีสานไปอย่างไม่มีวันกลับพร้อมย้อนเล่าเหตุการณ์น้องแป้งทะเลาะหนักมากก่อนพ่อหลอดเสียชีวิตและโดนตราหน้าเป็นเพราะเธอวงเสียงอีสานถึงไม่พัฒนาแรงมากผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเบนซ์พรชิตาและหนิงปณิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเสาหลักไป3เดือนกว่าคือคุณพ่อหลอดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนกน้อยมันเกิดขึ้นไวมากเหมือนฝันคุณพ่อเขาป่วยนานแต่แม่ไม่ได้ทำใจไว้การรักษาก็หวังปาฏิหาริย์มากตอนนี้ยังเคว้งอยู่เวิ้งว้างมากในความรู้สึกยังกอดรูปคุณพ่อนอนวันที่21จะครบ100วันคุณพ่อท่านตายจริงแล้วเราเชื่อแล้ว FC แฟนเพลงก็ปลอบใจเราว่าให้แม่คิดว่าพ่อไปเมืองนอกนะพ่อคงไม่ได้ไปเมืองนอกหรอกเพราะคนคนหนึ่งหายไปจากบ้านและเหลือเท่ากระดูกไว้ให้เราแม่บอก FC กับทุกคนว่ากลางคืนนอนฝันถึงพ่อทุกคืนนกน้อยค่ะฝันและเชื่อว่าพ่อก็ยังอยู่กับเราตลอดก่อนที่ท่านจากไปท่านก็ห่วงเรามากห่วงแม่ห่วงน้องแป้งเพราะเป็นผู้หญิงจะอยู่ยังไงโดยไม่มีพ่อเขายังถามเลยว่าจะทำวงต่อไหมแม่ฝันถึงพ่อว่ายังไงนกน้อยก่อนท่านตายแม่ฝันแม่ตีความหมายว่าน่าจะเป็นยมทูตมารับแม่กับพ่อแต่พ่อไปก่อนเราเดินทางไปด้วยกันแล้วหลงทางพ่อไปก่อนแล้วมีเหมือนทหารกลับมารับแม่ยังไงแม่ก็ต้องได้ไปกับพ่ออยู่แล้วแม่ก็เลยขอว่าอย่าเพิ่งเอาแม่ไปตอนนี้เลยเพราะลูกๆเสียงอีสานยังไม่แข็งแรงมีน้องคนหนึ่งจำได้ว่านี่เป็นแม่นกน้อยอุไรพรเป็น FC ของท่านให้แม่ร้องเพลงแล้วทุกคนก็บอกว่าให้เอาพ่อไปก่อนอันนั้นเป็นความฝันก่อนพ่อเสียคอพ่อเสียก็ฝันว่าพ่อกลับมารับแม่ท่านไม่ไว้ใจว่าใครจะเป็นคนดูแลเคยเล่าให้น้องแป้งฟังแป้งก็เล่าตลอดหนูกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆพอไม่มีพ่อใหญ่แล้วบ้านก็เงียบเหงาจากที่เคยมีเสียงหัวเราะเพราะพ่อเป็นคนอารมณ์ดีชอบหยอกก็รู้สึกเหงามากๆค่ะนกน้อยตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่ความฝันมันเกิดขึ้นจริงแฟนคลับบางคนยังโทรมาทักทายว่าให้พ่อหายไวๆเขาก็เข้าใจว่าเสียงอีสานสร้างคอนเทนต์อะไรเสียอีกก็อยากบอกแฟนเพลงว่าพ่อตายแล้วจริงๆทุกครั้งพ่อหลอดเข้าโรงพยาบาลก็วิกฤตทุกครั้งแต่พ่อรอดได้ทุกครั้งจนครั้งที่3ที่ส่งพ่อหลอดเข้าโรงพยาบาลทุกคนก็เข้าใจว่ายังไงพ่อหลอดก็หายหลายคนเข้าใจว่าพ่อหลอดหายป่วยแล้วนกน้อยแม่ก็หวังปาฏิหาริย์เข้ารบรอบนี้พ่อบอกแม่ว่าให้แม่ไปไหว้บนบานศาลกล่าวที่ไหนก็ได้ขอให้พ่อหายเพราะแม่มาออกรายการรอบก่อนทางรายการคุยแซบโชว์พูดถึงคุณพ่อบอกว่าถ้าแม่ได้กลับมาอีกพ่อต้องได้กลับมาด้วยท่านก็บอกว่าพ่ออยากเดินได้พ่ออยากไปรายการนี้พ่อบอกว่าพ่อชอบมากพออยากมาแต่มาไม่ทันนกน้อยใช่ค่ะอยากบอกพ่อว่าแม่มาเป็นตัวแทนของพ่อแล้วที่ได้มาออกรายการนี้กับเหลนทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาลแม่เองทุกคนก็มีความหวังว่าต้องมีปาฏิหาริย์แต่ครั้งสุดท้ายทำให้แม่เชื่อว่าปาฏิหาริย์ไม่มีอีกแล้วนกน้อยปาฏิหาริย์ไม่มีเป็นรอบที่3ซึ่งคุณพ่อท่านดื้อมากไม่อยากไปหาหมอในรอบนี้ก็หนักมากคุณพ่อเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันต้องบอลลูนเส้นเลือดเบาหวานตัดเท้าก่อนใส่ขดลวดที่ขาเพราะแผลติดเชื้อพ่ออาการดีขึ้นก็ต้องตัดขึ้นไปอีกเพิ่งบอลลูนหัวใจได้เส้นเดียวติดเชื้อในกระแสเลือด
มันมาหมดเบาหวานความดันไตวายมารวมกันเลยแม่อึ้งแม่จุกตอนคุณหมอถามแม่หมอท่านรักษาก็ต้องรู้อาการพ่อเขาถามว่าถ้าพ่อหัวใจหยุดเต้นจะให้ปั๊มหัวใจไหมแม่พ่อมาถึงจุดนี้แล้วการรักษาเราก็คาดหวังว่าจะหายแม่ตอบคุณหมอว่าอย่างไรนกน้อยแม่ถามคุณหมอก่อนตอนแรกแม่บอกให้ปั๊มหัวใจแล้วถามว่าคุณพ่อจะอยู่กับเรากี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนกี่ปีหมอตอบว่าคุณพ่อหัวใจพร้อมหยุดเต้นทุกนาทีแม่ก็เลยบอกว่างั้นไม่ปั๊มหัวใจไม่ยื้อเพราะคุณพ่อร้องไห้ตลอดบอกว่าพาพ่อกลับบ้านอยากกลับไปตายบ้านไม่อยากตายที่โรงพยาบาลน้องแป้งอยู่กับคุณแม่ด้วยไหมตอนคุณพ่อสั่งแบบนั้นแป้งหนูไม่ได้อยู่เลยค่ะเป็นช่วงเดินสายการแสดงหนูต้องอยู่ที่วงแม่ต้องดูแลคุณพ่อหนูก็ต้องดูแลลูกน้องที่วงไม่ได้มาดูแลใกล้ชิดแต่โทรหากันตลอดมีไปเยี่ยมอยู่รอบนึงค่ะก่อนคุณพ่อจากไปมีสั่งเสียกับน้องแป้งไหมแป้งเคยพูดไว้เรื่องทำวงบริหารคนเหมือนให้คำสอนให้หลักการใช้ชีวิตแก่เราการดูแลคนเยอะๆต้องทำเป็นระแบบนี้นะพ่อห่วงวงมากๆห่วงลูกหลานที่อยู่ข้างหลังอีกหลายคนนกน้อยช่วงคุณพ่อไม่สบายรักษาอาการยาวช่วงโควิดด้วยโควิดก็ไม่ได้หยุดงาน300ถึง400ชีวิตทุกคนก็รออย่างมีความหวังไม่กลับบ้านซ้อมรองานแต่มันก็ยาวตอนนั้น300กว่าชีวิตอยู่ในความดูแลของพ่อหลอดในสถานการณ์โควิดพ่อก็รักษาตัวด้วยก็กระทบหนักที่สุดกับวงนกน้อยหนักที่สุดจนแอบคุยกับพ่อ2คนลูกๆไม่รู้ที่ออกมาประกาศขายบ้านตอง5ลูกๆ ก็ไม่ไปไหนเราไปโรงพยาบาลพ่อถามว่าระหว่างบ้านตอง5กับเสียงอีสานถ้าพ่อให้เลือกแม่จะเลือกอะไรระหว่างขายบ้านเพื่อยื้อลมหายใจพ่อและวงกับเลือกวงแม่เลือกไม่ยุบวงแต่ขายบ้านตอง5คุณพ่อก็อนุญาตเพราะบ้านตอง5เป็นตำนานที่คุณพ่อสร้างนะตอนนั้นไม่ได้บอกใครเลยลูกๆทุกคนพอรู้ก็ตกใจวันที่สูญเสียพ่อหลอดแม่อยู่กับคุณพ่อน้องแป้งทำงานได้คุยกับคุณพ่อครั้งสุดท้ายไหมแป้งหลังได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลรอบนั้นหนูก็ไม่ได้ไปอีกเลยทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนสงกรานต์เดินสายคอนเสิร์ตทุกวันไม่ได้พักได้แต่โทรถามข่าวกันเพราะได้ข่าวว่าแม่ใหญ่จะพาพ่อใหญ่กลับบ้านในใจหนูก็คิดว่าต้องมีปาฏิหาริย์แน่นอนพ่อใหญ่ต้องรอให้ลูกหลานกลับไปหาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ทันค่ะวันนั้นเลยได้วิดีโอคอลดูใจพ่อครั้งสุดท้ายนกน้อยวันที่11กลับบ้านวันที่12ท่านก็จากแป้งตอนนั้นท่านพูดไม่ได้แล้วแต่คิดว่าท่านรับรู้ได้วิดีโอคอลและพูดครั้งสุดท้ายว่าพ่อใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูจะดูแลแม่ใหญ่ดูแลวงอีสานสืบทอดเจตนารมณ์พ่อใหญ่ที่วงเสียงอีสานเป็นจิตวิญญาณของพ่อหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะตอนเดินสายคอนเสิร์ตชาวคณะทุกคนก็เห็นคุณพ่อแป้งตอนนั้นหนูอยู่คนเดียวค่ะมันไม่ถึงเวลาแสดงเวลา5โมงเย็นทุกคนก็ทำภารกิจส่วนตัวอยู่นกน้อยมันเหมือนเขาดาวไม่กล้าบอกใครกลัวลูกๆเสียขวัญแป้งพอพูดไม่กี่นาทีพ่อก็จากไปค่ะช็อกมากเสียใจมากค่ะแป้งก็ต้องขึ้นทำการแสดงต่อแป้งใช่ค่ะเหมือนเจ้าภาพจ้างไปเป็นงานบุญช่วงสงกรานต์ก็ประชุมลูกวงว่าตอนนี้พ่อได้จากเราไปแล้วนะทุกคนก็เสียใจร้องไห้แต่หลังจากนั้นต้องทำงานเหมือนเดิมต้องปลอบใจกันว่าไม่เป็นไรนะถึงพ่อไม่อยู่เราก็ต้องทำงานสร้างความสุขให้คนมาดูเราให้เต็มที่ที่สุดตอนนั้นเราอยู่ร้อยเอ็ดพ่อกลับบ้านตอง5ที่อุดรธานีจากนั้นอีก2วันถึงได้กลับมาช่วงกลางวันมาเจอแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันกอดกันแล้วก็ร้องไห้นกน้อยทวีภาคความรู้สึกแม่ใหญ่ก็ปลอบใจตัวเองว่าพ่อใหญ่นอนหลับแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆพอน้องแป้งกลับมาในอ้อมกอดที่เราได้กอดใครสักคนคือเหลนของพ่อใหญ่ที่พ่อใหญ่ตั้งความหวังไว้ว่าเธอจะมาสืบสานเสียงอีสาน
ทำให้แม่โล่งมากก่อนหน้าพ่อใหญ่จะเสียมีเรื่องทำให้น้องแป้งเสียใจจนถึงทุกวันนี้แป้งณตอนนั้นเกิดความไม่เข้าใจกันค่ะเป็นความน้อยยอกน้อยใจของหนูและทางพ่อใหญ่เป็นเรื่องงานนี่แหละค่ะระหว่างหนูและพ่อใหญ่เหมือนความคิดไม่ตรงกันเรื่องการบริหารวงหนูก็คิดว่าเราทำถูกแล้วหนูอยากทำแบบนี้ทำไมพ่อถึงไม่ให้ทำเขามีเหตุผลของเขาว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะจนถึงขั้นงอนกันไม่คุยกันหนูก็ไม่คุยพ่อใหญ่ก็ไม่คุยเหมือนกันประมาณเดือนหนึ่งจากนั้นหนูก็กลับมาทบทวนว่าหนูทำผิดหรือเปล่าเราเป็นเด็กต้องเข้าหาผู้ใหญ่ต้องขอโทษท่านนกน้อยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนลำบากใจคือแม่พ่อจะบอกว่าลูกเจ้าไม่สอนมันจริงๆเขาคนละเจนกันแป้งเหมือนความคิดไม่ตรงกันวันนั้นพอกลับจากคอนเสิร์ตก็ขึ้นไปง้อเขาไม่คุยด้วยเหมือนอยากคุยกับเราแต่วางฟองหนูก็ถามว่าพ่อใหญ่กินข้าวหรือยังอยากกินอะไรเดี๋ยวไปซื้อให้ตอนแรกเหมือนไม่อยากคุยแต่สุดท้ายกลับมาปรับความเข้าใจกันได้จนวันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลความรู้สึกน้อยใจก็หายไปหมดเป็นความรู้สึกรักและผูกพันพ่อขี้หึงมากนกน้อยคะหัวเราะหึงและห่วงสมมุติแม่ออกไปหน้าเวทีมีแฟนคลับผู้ชายเอาพวงมาลัยมาคล้องท่านก็จะแอบส่องข้างเวทีถ้าเห็นว่าไม่บริสุทธิ์ใจกับเมียแล้วจะโผล่ออกมาหน้าเวทีเลยค่ะท่านจะบอกตลอดว่าคนมาโอบกอดหน้าเวทีหรือจับมือหลังเวทีเขารู้หมดว่าใครมีเล่ห์ในแอบแฝงจะรู้หมดทุกเรื่องแหละแม่ล้าหลังเขารู้หมดใครเจ้าเล่ห์แค่ไหนมีห้ามรับพวงมาลัยจากหนุ่มๆไหมนกน้อยห้ามแต่เราทำไม่ได้เราเป็นนักร้องแต่คุณพ่อส่องข้างเวทีแล้ววิ่งมาหน้าเวทีเลยนะโดดไปข้างล่างก็มีจะต่อยเลยนะนักดนตรีต่างๆเป็นทีมพ่อหมดจนช่วงหนึ่งฉายาเสียงอีสานคือหมอลำหาเรื่องเขาก่อนเพราะพ่อนี่ไงหัวเราะแม่ก็ดื้อมากพ่อยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนกน้อยทุกคนก็คงไม่สมบูรณ์แบบเนอะแม่เป็นลูกคนสุดท้องก็เอาแต่ใจตัวเองพอได้แต่งงานกับพ่อเราก็ไม่ยอมถ้าบอกจะเข้าบ้านหนึ่งทุ่มก็เกินกว่านั้นไม่ได้เข้าของทุบทำลายกรีดตัวเองกล้อนผมเข้าบ้านช้าแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะพ่อเจ้าชู้ไหมนกน้อยคิดว่าเป็นเรื่องปกติผู้ชายอาจมีบ้างที่นอกกรอบแต่ที่ต่อสู้กับพ่อคือเรื่องไก่ชนเขารักไก่ชนมากเอาไปนอนกลางมุ้งให้ไก่รักไก่มากกว่าเราได้ไงเราก็ให้เลือกระหว่างไก่กับเมียเลือกอะไรไก่กับนกเลือกอะไรหัวเราะพ่อก็บอกว่าเลือกไก่นกก็กลับมาทบทวนค่ะเราเป็นคนทำไมอยากชนะไก่หัวเราะก็มาตั้งสติทุ่มเททำวงเสียงอีสานกับลูกหลานคุณพ่ออยากไปชนไก่กับเพื่อนอะไรของท่านก็ตามใจก่อนพ่อเสียมีเรื่องลองใจคุณแม่อีกนกน้อยกังวลมากเรื่องเราไปวงแล้วเขาไม่ได้ไปด้วยท่านไม่สบายท่านขอไปวงแต่ไปไม่ได้เพราะล้มหมอนนอนเสือคนในวงเมาว่าพ่อใหญ่กังวลที่สุดคือพ่อกลัวแม่มีผัวใหม่นกน้อยก่อนพ่อจากไปนอนยุโรปยังพูดกันได้พ่อบอกว่าพ่อถามหน่อยถ้าพ่อตายจะเอาผัวใหม่ไหมแม่ก็บอกว่าเอาหัวเราะพ่อก็ต่อว่าเราว่าพูดเหมือนหมาเนื้อหมาพูดแบบนี้ไม่ใช่คนแม่ก็บอกว่าถ้าแม่บอกว่าเอาแต่แม่ไม่เอาคนยกย่องชมเชยนะแต่ถ้าแม่บอกว่าไม่เอาแต่สุดท้ายแม่เอาคนจะครหาแม่นะถ้าแม่อยากรู้ว่านรกมีกี่ขุมก็ให้แม่เอาซะที่ผ่านมาก็หลายขุมแล้วที่มีผัวเนี่ยพ่อหึงแม่ดื้อก็แกล้งพ่อนกน้อยอันนี้พูดจริงใจค่ะหัวเราะท่านก็หวงแรงพูดขึงเลยถ้าพ่อตายจะเอาผัวใหม่ไหมไม่ได้พูดขำขำไงคะหัวเราะชีวิตคู่ต้องอยู่กับความอดทนท่านก็ทนเราพอมาถึงชั่วโมงนี้คิดทบทวนเราก็แสบเหมือนกันท่านทนเราได้ถึงขนาดนี้เราก็ทนท่านเราก็ทำดีที่สุดแล้วท่านไม่ใช่ภาระแต่เป็นที่สุดของแม่ยกขึ้นยิ่งพ่อจะพูดตลอดว่าไม่อยากรักษาเพราะไม่อยากเป็นภาระของแม่แต่แม่ก็บอกตลอดว่าพ่อไม่ใช่ภาระถ้าไม่มีพ่อ
ก็ไม่มีนกน้อยอุไรพรไม่มีวงเสียงอีสานจบลงด้วยเราดูแลท่านถึงที่สุดแล้วท่านไม่ใช่ภาระของแม่ถ้าพ่อดูอยู่บนสวรรค์แล้วถามว่าแม่จะมีผัวใหม่ไหมนกน้อยยังไม่อยากมีไม่อยากรู้ว่านรกมีกี่ขุมคุณพ่อก็ไม่ไปไหนฝันทุกคืนเลยพ่อใหญ่เข้าฝันแม่เรื่องอะไรบ้างแต่ละวันเมื่อคืนก็ฝันอีกนกน้อยเขามานั่งเฝ้าเฉยๆค่ะวันนี้ก็บอกพ่อว่ารายการคุยแซ่บที่พ่ออยากมาแต่ไม่ได้มาก็จะบอกว่าแม่มาเป็นตัวแทนพ่อกับน้องแป้งนะส่วนเรื่องวงก่อนท่านจากไปท่านบอกว่าถ้าทำไม่ดีตอนผมอยู่ไม่ต้องทำกระแสเองก็โจมตีน้องแป้งหนักมากว่าวงเสียงอีสานไม่พัฒนาเขาหาว่าเป็นเพราะเราแป้งสมัยก่อนตอนเริ่มเข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นไม่เก่งอะไรเลยเป็นเด็กดิบๆร้องเพลงไม่เก่งเต้นไม่เก่งทำอะไรเหมือนงูปลาก็จะมีคอมเมนต์ว่าใช้เส้นหรือเปล่าเห็นว่าเป็นหลานแม่นกขึ้นมาโดดเด่นบนเวทีแบบนี้ก็ได้เหรอแม่ดันแต่หลานตัวเองวงก็เลยไม่พัฒนาจะได้รับคอมเมนต์แบบนี้ตลอดสมัยก่อนหลายปีแล้วนกน้อยในลูกๆครอบครัวเสียงอีสานที่ไม่ใช่สายเลือดแม่พร้อมให้โอกาสทุกคนแต่ข้อปลีกย่อยของคำว่าศิลปินหรือความดังมันเยอะบางคนเสียงดีแต่ความอดทนจะทนได้ไหมเพราะสวยหน้าตาดีเลยได้โอกาสก่อนนกน้อยข้อนี้ไม่น่าใช่แต่คนเมียนว่าเป็นเพราะหลานตัวเองสายเลือดตัวเองแป้งใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองก็นานพอสมควรค่ะคือตอนเราเป็นเด็กเรามีความคิดว่าทำไมเขาต้องมาว่าเราแบบนี้หรือเราไม่เหมาะกับจุดนี้เราก็เคยคิดเลิกทำไปเลยเพราะคิดว่าเราไม่เหมาะกับการเป็นหมอลำมีร้องไห้คนเดียวก็มาปรึกษาแม่ใหญ่ว่าหนูจะทำยังไงดีคนว่าหนูเยอะมากหนูทำไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนแม่ใหญ่ช่วยสอนเพิ่มได้ไหมหนูต้องการเรียนรู้ให้มากกว่านี้สิ่งไหนที่ทำได้ไม่ดีก็จะทำให้ดีกว่านี้หนูก็ก้าวผ่านคอมเมนต์ทำให้เฟลมาได้ตลอดมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าตัวเองเข้มแข็งพอที่จะเดินไปข้างหน้า